ครับผมพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับผมยังอยู่ที่ JK พนมแลนด์นะครับนะที่นี่เป็นฟาร์มวัวระดับมาตรฐานนะฮะของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเป็นฟาร์มวัวอเมริกันบาร์มันเลือดร้อยที่มีความสามารถนะฮะโดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม่มีอะไรที่จะเป็นคำถามสำหรับการเลี้ยงวัวสำหรับเขาอีกต่อไปนะฮะแต่วันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องเนี่ยมาดูมาชมนะครับแม่พันธุ์แล้วก็อนาคตแม่พันธุ์ภายในฟาร์มด้วยเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับครับผมพี่น้องครับท่านนี้มาถึงคิวของอนาคตแม่พันธุ์บ้างนะฮะวันนี้เฮียนัดเฮียหมูนะครับจะเอาสวยๆเด็ดๆมาโชว์เลยวันนี้เอาละครับเฮียเริ่มได้เลยครับเมื่อในคลิปที่แล้วเราดูวัวเพศผู้ไปแล้วนะครับก็ในคลิปนี้ลองมาดูวัวเพศเมียกันบ้างนะครับว่าคุณภาพของวัวเพศเมียที่ฟาร์ม JK เนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่ท็อปท็อปเนี่ยขายไปหมดแล้ว คือผมต้องบอกงี้นะครับ ผมไม่ได้เลือกเก็บวัวตัวที่ดีที่สุดสวยที่สุดเอาไว้ไปต่อครับผมเลือกเก็บวัวตัวที่ผมอยากจะเก็บผมอยากจะมีโจทย์ที่จะไปต่อกับเขานะครับเลือกเก็บว่าแม่นี้ลูกนี้แล้วเราจะไปต่อจากเขาเนี่ยพันธุกรรมต่อไปเนี่ยมันมีอะไรท้าทายให้เราได้ไปต่อเราก็จะเก็บส่วนวัวตัวที่หัวกระเด็นสวยๆจริงๆเนี่ยผมแบ่งให้กับเพื่อนๆที่อยากจะมีพันธุกรรมที่ดีเนี่ยออกไปในรุ่นเนี่ยหมดแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่เก็บไว้แล้วมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้มีโจทย์อะไรที่เฮียต้องเก็บไว้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะวัวตัวเนี้ยเขาชื่อว่าบอนชอนนะครับ JK 154ครับผมตัวเนี้ยเขาเป็นลูกของ X-ray 825ครับเกิดจาก X-ray โคนนิ่งนะครับแม่เป็นวัวเทาแม่คือ PS 122แม่เป็นลูกของดุ๊กนะครับ JDH 695/7สไตล์ของ X-ray อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการที่เราจะใช้พ่อวัวตัวนึงเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าพ่อวัวตัวนั้นน่ะให้อะไรกับเราได้บ้างครับ X-ray 825เนี่ยได้แน่ๆคือเรื่องความยาวหลังที่ตรงครับความยาวของลำตัวเหลี่ยมตัวที่ชัดเจนตะหนอกที่บ่งบอกความเป็นเอ็กซเรย์นะครับแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือเนื้อด้านท้ายลูกเอ็กซเรย์เนี่ยเห็นไหมครับมองคือวัวตัวนี้ผมไม่เคยเอาไปเดินสนามประกวดเพราะรู้ว่าไปได้ไหมไปได้แต่สู้เขาไม่ได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อคลิปเมื่อสักครู่ในเรื่องของตัวผู้ที่ผมพูดถึงเรื่องขาหลังว่ามันตรงเกินไปคืออะไรนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเห็นไหมครับขาเนี่ยมันตรงเป็นไม้บรรทัดเลยครับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีกีบเท้าที่มันตรงขาที่มันตรงเกินไปเนี่ยเห็นไหมครับครับมันไม่มีช่วงกลางหัวเข่าเนี่ยมันไม่งอไม่มีเคิร์ฟอย่างนี้มันตรงแล้วเดี๋ยวผมให้จุงให้เดินครับยาวจุงเดินดิจุงเดินแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตเวลาวัวที่ขามันตรงเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเวลามันเดินอ่ะมันไม่มีสปริงขาหลังนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกับวัวที่มันจะมีช่วงหัวเข่าที่งอหน่อยนะครับมันจะเดินได้ดีกว่านี้เห็นไหมครับภาษาถ้าเอาเข้าง่ายๆคือวัวมันเดินเหมือนขี้คาตูดมันจะเดินแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอันนี้คือโจทย์ที่ผมบอกว่าเราจะต้องแก้ในรุ่นลูกเขาครับก็คือสรุปว่าเราต้องหาพ่อที่มีมัดกล้ามเนื้อด้านท้ายที่ดีๆขาหลังที่มันไม่ตรงก็คือเพื่อนๆลองสังเกตว่าถ้าเป็นถ้าในสายเนี่ยบอนสันครับ BB 299บอนสันบอนสันเอาไว้แก้วัวขาหลังลูกบอนสันจะขาเป็นอย่างนี้เกือบ 100% ครับถ้าเราสังเกตนะครับในเรื่องของการจ่ายลูกของพ่อพันธุ์แต่ละตัวหมั่นดูเยอะๆนะครับว่าพ่อเนี่ยให้ลูกสไตล์ไหนก็อย่างที่บอกว่าเอ็กซเรย์ได้เรื่องความยาวนี่ครับลำตัวยาวครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือเนื้อด้านท้ายที่มันไม่ค่อยสมส่วนกับตัวของเขาครับนะครับแล้วก็เรื่องของความใหญ่นะครับก็คือได้แน่ในเรื่องของโครงสร้างที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเรื่องของเอ็กซเรย์ตัวนี้ก็เป็นวัวสาวแล้วครับวัวสาวอายุตอนนี้จะเข้า16เดือนแล้วนะครับเป็นวัวสาวที่รออีกสัก
ผมจะผสมก็ประมาณ 19-20 เดือนครับถึงจะเริ่มที่จะผสมนะครับก็ตัวแรกแล้วตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเป็นดูวัวที่เด็กลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นจะเอาลิลลี่เอาตัวนี้มาลิซ่าชื่อวัวเยอะนะครับจำไม่ได้ลิซ่ารออยู่เนี่ยแล้วพี่น้องครับครับก็เอาในนี้เลยก็ได้ได้ครับมาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าไปเลยแล้วกันลิซ่าเนี่ยลิซ่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นลูกของคองโก้นะครับตัวนี้เป็นลูกของคองโก้ก็ JK 150คองโก้จุดเด่นคือเนื้อสะโพกเห็นไหมครับตัวเนี้ยสายเลือดเขาเนี่ยเขาเป็นวัวที่อินบีดอะไรคือผมบีดแบบเลือดชิดนะครับเลือดชิดก็คือแม่เขาเนี่ย JK 82แม่เขาคือเป็นลูกของทูบาดอร์นะครับยาวออกมาเป็นลูกของทูบาดอร์แล้วคองโก้เนี่ยก็เป็นลูกของทูบาดอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเลือดมันเลยเขาเรียกบีดแบบอินบีดนะครับบีดด้วยที่ก็ตั้งใจแหละครับที่จะให้มันออกมาเพราะว่าเกิดจากการผสมจริงนะครับมาดูจุดเด่นของวัวตัวนี้นะครับวัวตัวนี้มีลำตัวที่ลึกมากๆนะครับคือมีสะโพกที่ใหญ่ลำตัวลึกนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเขาเป็นวัวที่เฟรมเล็กไปนิดนึงนะครับก็โครงสร้างเขาอาจจะเล็กไปแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือความกว้างของลำตัวนะครับความลึกเนี่ยครับเนื้อสะโพกเขานะครับแล้วก็ขาหลังที่ดีเห็นไหมครับขาจะไม่ตรงเหมือนตัวเมื่อสักครู่นะคืออันนี้คือขาหลังที่ดีแล้วก็กีบเท้าที่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของส้นกีบแล้วเวลาเขายืนเนี่ยวัวแบบนี้กีบจะไม่ค่อยมีปัญหาข้อขาชุดนี้มันไม่ตั้งจนเกินไปเหมือนวัวตัวเมื่อสักครู่เห็นไหมครับมันจะมีความงอมันจะมีความสปริงแล้วก็ชุดขาหลังตัวนี้แบบนี้เราคือครับสิ่งที่เราต้องการโจทย์ในการพัฒนาต่อไปก็คือจะหาวัวพ่อวัวที่มีโครงสร้างที่มันใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวนี้ครับ ครับนั่นคือโจทย์ของการพัฒนาตัวต่อไปครับเอาฮาน่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวัวเทาโบสอีกตัวนึงครับเมียนจุงเดินไปแล้วก็นะครับก็วัวรุ่นนี้นะครับตัวนี้อายุประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสัก10เดือนนะครับตัวนี้10เดือนแล้วก็เดี๋ยววัวหย่านมครับผมวัวรุ่นที่ทางฟาร์มจำหน่ายก็คือฟาร์มจำหน่ายก็จะเป็นรุ่นนี้อย่างตัวเนี้ยครับครับก็ติดจองตั้งแต่ตอนอายุ1เดือนก็อีกไม่กี่วันเนี้ยก็จะย้ายบ้านไปอยู่ที่ประจวบนะครับวัวตัวนี้ตัวเนี้ยเขาอายุที่7เดือนนะครับวัวตัวนี้มีอายุ7เดือนครับ JK 162นะครับตัวเขาเนี่ยเป็นลูกของ Esto นะครับ JDH Esto แม่เขาคือ JK เบอร์60แม่เป็นลูกของ H Polaris 73/9 ครับจริงๆแล้ววัวตัวนี้เขาเป็นวัวโบสต์แต่สีเขาเข้มขึ้นมาเรื่อยๆ Esto เนี่ยเป็นวัวเทาที่มีสีแดงนะครับเป็นวัวฟาร์ม JD Hatchin จุดเด่นของวัวตัวนี้ก็คือลำตัวที่ยาวนะครับสันหลังที่ตรงตำแหน่งหางที่ดีขาหลังที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กีบเท้าอย่างที่ผมได้อธิบายวัวตัวเมื่อสักครู่ไปแล้วอนาคตวัวตัวนี้จะเป็นวัวที่ตัวที่ตูดใหญ่มากๆนะครับเป็นวัวที่ตูดใหญ่แล้วก็มีความสมส่วนของลำตัวที่เยอะมากนะครับตัวนี้ก็ถ้าไปอยู่ประจวบในการบีดชั้นต่อไปก็น่าจะไปเป็นทางวัวแดงวัวแบบนี้แหละครับที่บอกว่าไปต่อง่ายทำง่ายสำเร็จรูปมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องแก้แล้วครับผมใช้คำว่ามันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์ก็คนที่ได้ไปเนี่ยจะไปต่อง่ายกับพันธุกรรมแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับคือวัวที่สไตล์ผมอยากบีดวัวออกมาให้ได้แบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยคือแบบที่ผมชอบสไตล์ JK ก็คือสไตล์นี้เลยนะครับก็วัวรุ่นพร้อมจำหน่ายของที่ฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับก็จะส่งมอบวัวที่อายุ 7-8 เดือนก็จะเป็นไซส์นี้แหละครับเอียราคาเริ่มต้นของวัวของฟาร์มอยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าเริ่มต้นนะครับวัวหย่านมผมเริ่มต้นที่ 350,000 นะครับก็บางคนชอบเนาะบางคนถามว่าวัวทาวัวแดงคือผมต้องบอกงี้นะครับราคาวัวฟาร์ม JK ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สีราคาขึ้นอยู่ที่คุณภาพของวัวอยู่ที่พันธุกรรมของวัวของแต่ละตัวนะครับถ้าวัวแดงแล้วคุณภาพไม่ได้ก็อาจจะขายถูกกว่าวัวเทาวัวเทาที่คุณภาพดีราคาก็อาจจะสูงกว่าวัวแดงครับก็ประมาณนี้ครับครับผมเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับก็วัวตัวต่อไปไอ้ตัวเนี้ยมันมีนิสัยที่มันตื่นนะครับก็เลยต้องมัดมันไว้ตัวเนี้ยเขาเป็นลูกของล็อกกี้เอลเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคุณภาพของวัวตระกูลใบวัวตัวเนี้ยอนาคตเขาจะเป็นวัวแดงที่ใหญ่นะครับแม่เป็นวัวเทาโบสแม่คือมิส PRD 151นะครับเพื่อนๆลองสังเกตตัวเขา
ครงสร้างแล้วหนังที่มันหลวมมากเห็นไหมครับครับมันเป็นวัวหนังหนาวัวหนังหนาแล้วมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าวัวตัวนี้มันจะโตได้อีกเยอะนะครับพอวัวหนังหนาโครงสร้างจะใหญ่แล้วก็สามารถที่จะขยายโครงสร้างเนี่ยไปได้อีกเยอะมากนะครับก็ลูกสะโพกแนวหลังวัวตัวนี้เป็นวัวที่ดีมากๆนะครับก็วัวตัวนี้ผมมีราคานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูตัวจริงที่ฟาร์มแล้วก็หรือจะโทรคุยก็ได้นะครับถ้าสนใจในพันธุกรรมแบบนี้นะครับวัวตระกูลใบผมก็ไม่ค่อยได้ขายออกจากฟาร์มเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เป็นลูกของใบเตยเลยมีสพีอาร์ดีต้นเหล่าเลยนะครับเป็นต้นเหล่าก็คือมีสพีอาร์ดี151เนี่ยเป็นต้นเหล่าตระกูลใบแล้วก็สร้างวัวดีๆที่ชื่อขึ้นต้นด้วยใบเนี่ยก็คือมาจากสายนี้ทั้งหมดครับที่มาของคำว่าตระกูลใบครับผมตัวนี้ยังไม่ติดจองตอนแรกผมก็ตั้งใจจะเก็บทำเป็นแม่บล็อกครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็วัวไม่มีตำหนิอะไรนะครับวัวตัวนี้วัวที่ดีมากสวยมากครับเขาเพิ่งได้รับการตีเบอร์อาจจะเข็ดกลัวๆนิดนึงแต่สักพักนึงก็จะดีพี่น้องครับต้องรออายุให้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับน่าจะดีขึ้นครับโอเคครับถ้าใครสนใจตัวนี้เฮียบอกว่าเปิดราคานะครับแต่ว่าขอเป็นหลังไมค์นะโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมกับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับชุดพ่อพันธุ์ชุดแม่พันธุ์ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอนาคตเลยนะฮะอนาคตของวงการวัวอนาคตของฟาร์ม JK เลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะฮะอยากจะได้ความรู้อยากจะมาดูมาชมแนะนำเลยว่าที่นี่คือฟาร์มมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นชุดพ่อพันธุ์ชุดแม่พันธุ์นะฮะชุดหย่านมที่สำคัญคือแบบมีเปิดแบ่งให้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาเรื่องของการซื้อขายนะฮะแนะนำว่ามาดูตัวจริงก่อนนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ